สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Make Money TH อีกแล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Make Money TH นะครับได้มีการอัปเดตนะครับตัวระบบของเขาเนี่ยใหม่นะฮะซึ่งจากเดิมเนี่ยที่เขาเป็นระบบ Affiliate โปรแกรมเฉยๆนะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับให้กลายเป็นระบบ CPA Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนนะครับติดตามผมมาตลอดก็จะรู้นะครับว่า CPA Affiliate โปรแกรมนี้คืออะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันทำเงินได้ยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวของ Make Money TH นี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอยากรู้แล้วว่าผมสามารถทำเงินจาก Make Money TH ได้เท่าไหร่นะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Make Money TH กันเลยนะครับ Make Money TH นะครับก็คือ CPA Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับณตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนมาเป็น CPA Affiliate โปรแกรมแล้วนะครับซึ่งวิธีการทำเงินกับ Make Money TH นะครับเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบฟรีแล้วก็แบบ VIP นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องสมัครมาแบบฟรีก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับนี่นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าเป็นลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยจะใช้เงินอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับหลังจากที่เราอัปเกรดแล้วเราก็จะได้รับลิงก์นี้เลยทันทีนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าลิงก์นี้เอาไว้ใช้ทำอะไรได้นะครับลิงก์นี้นะครับจะเป็นลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานะครับเมื่อเราลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับโบนัสอยู่2โบนัสครับผมนี่เลยนะฮะซึ่ง2โบนัสนี้นะครับจะรวมกันเป็นเงินอยู่ที่151บาทนั่นเองนะครับก็โบนัสตัวแรกที่เราจะได้รับนะครับก็คือสตาร์เตอร์โบนัสนะครับเป็นเงิน1บาทนะครับจากการที่เราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับ1คนที่เราสามารถแนะนำเข้ามาสมัครสมาชิกแบบฟรีได้นะครับเราจะได้รับเงินทันทีเลยนะครับ1บาทนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถแนะนำสมาชิกมาสมัครแบบฟรีได้100คนนะครับก็รับไปเลย100บาทนั่นเองนะครับซึ่งเงินที่เราทำได้จากสตาร์เตอร์โบนัสตรงนี้นะครับจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านหน้านี้เลยนะครับตรงเมนูคอมมิชชั่นนี้เลยนะฮะซึ่งเงินที่เราทำได้จากสตาร์เตอร์โบนัสนี้นะครับจะถูกจ่ายให้เราทุกๆวันสุดท้ายของเดือนนะครับเพราะว่าระหว่างนั้นนะครับก่อนถึงวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยเขาจะทำการตรวจสอบก่อนนะครับว่าคนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยได้ทำการลงทะเบียนซ้ำหรือว่าลงทะเบียนกับคนอื่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับผ่านการอนุมัติเป็นเงินกี่บาทนะครับเราก็จะได้รับเงินตามนั้นเลยนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจากสตาร์เตอร์โบนัสได้ที่350บาทนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นอีกทีนะครับตอนสิ้นเดือนนะครับว่าจะผ่านการตรวจสอบแล้วเหลือเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องลุ้นตอนสิ้นเดือนอีกทีนะครับซึ่งมันก็เวลาอีกประมาณ10วันนะครับประมาณ10วันก็จะถึงสิ้นเดือนแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพอถึงสิ้นเดือนก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทกันนะครับซึ่งโบนัสสตาร์เตอร์ตรงนี้เนี่ยต้องขอย้ำเลยนะครับว่าเราได้รับ1บาทต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วน VIP โบนัสล่ะคืออะไรนะครับVIP โบนัสตรงนี้นะครับก็คือโบนัสที่เขาจะนำมาสะสมไว้ที่เมนูคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเงินเพิ่มเติมนะครับเวลาเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกเป็น VIP ได้นะครับเราก็จะได้รับคูปองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาคูปองที่เราได้รับนี้นะครับมาแลก VIP โบนัสที่เราทำได้นี้เนี่ยออกไปเป็นเงิน250บาทนั่นเองนะครับซึ่ง1คูปองเนี่ยเราจะรับก็ต่อเมื่อเราแนะนำคนมาเกรดเป็น VIP ได้1คนนะฮะซึ่ง VIP โบนัสตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนสมัครมาแบบฟรีเยอะๆนะครับแล้วเขาสนใจเนี่ยแล้วเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับยังไงเราก็ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเรามาสนใจที่สตาร์เตอร์โบนัสตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือที่ผมแนะนำนะครับก็นี่เลยนะครับคือวิธีการทำเงินกับ Make Money TH นี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่เราเนี่ยเอาลิงก์ Affiliate ที่เราได้รับนี้นะครับออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าสมัครมาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับอยู่ที่1บาทต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Make Money TH เนี่ยได้เท่าไหร่กันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเงินจาก Starter Bonus นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินไปได้333บาทแล้วนั่นเองนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยต้องมาลุ้นกันตอนท้ายเดือนอีกทีนะครับว่าผมเนี่ยจะได้รับเงินเท่าไหร่กันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงสิ้นเดือนนะครับซึ่งระหว่าง10วันนี้นะครับก่อนจะถึงสิ้นเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะไปถึงประมาณ 1,000 แล้วนะครับประมาณ 1,000 บาทนะครับก็ยังไงเนี่ยเราต้องติดตามกันดูตอนสิ้นเดือนอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดตอนถึงสิ้นเดือนแล้วเนี่ยหลังจากตรวจสอบไปอะไรแล้วนะครับผมจะได้รับเงินจาก Starter Bonus นี้เนี่ยเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะทำเงินกับ Make Money Test บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งมันจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกอีเมลของเพื่อนๆตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการคลิกลงทะเบียนฟรีนะครับเมื่อเพื่อนๆลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรหัสผ่านนะครับเพื่อล็อกอินเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับ Make Money Test นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดเป็น VIP นะครับแล้วก็เข้ามาทำเงินกับระบบของ Make Money Test นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ